สวัสดีครับพี่น้องทางระย่องมื้อนี้จะหน่อยมาระย่องพี่น้องมาหามาผู้สาวผู้สาวมาเฮ็ดงานอยู่ระย่องก็เลยมาพักน้ำกระจอกมาผู้สาวหอนเฮียแตกเฮียแตกเลยพี่น้องเฮ็ดยังกินผู้สาวโอ้ผู้สาวมากกว่ามันไก่ที่มาทอดไข่ให้กินพี่น้องพี่สาวแต่หน่อยมาอยู่ระยองแล้วก็อยู่บ้านอยู่ห้องพักห้องพักพนักงานเนี่ยก็เลยอาจสิคับแคบเนี่ยพี่น้องนี่แหละบ้านบ่ต้องเศร้าแต่ว่าเขาต้องซื้อทอดไข่กับยังทอดไข่ชะอมกับผัดอ๋อผัดทัวนี่ผัดทัวทั้งเตานี่แซ่บพี่น้องกินกับข้าวสวยร้อนๆกับตำน้ำพริกความเนาะอุ้ยนี่เราสิตำเจ๊พินเจ๊พินเฮียแตกเฮียแตนหอนตรงนี้มาบ้านพี่สาวนี่เนาะพี่สาวเฮ็ดกับเขาที่ตะหน่อยมากกินแซ่บทำน้ำพริกกะปิทอดไข่จวดแล้วมีจะหอยดองแล้วหอยดองมีวะโอ้ขาดหอยดองเอาง่ายๆพี่น้องนำเสนอโดยผู้สาวโอ้ยโอ้ยเฮียแตกเฮียแตกเลยเจ๊พินฮะน้ำแอร์บ่พี่ยินเสียงแอร์เนี่ยพี่น้องเพราะว่าลูกมีมองไปมองมานะก็เป็นบ้านพักพนักงานใส่กะปิใส่น้ำตาลน้ำตาลเป็นกับของยังไงสไตล์บ้านบ้านเนาะบีบก้าวลงโอ้ยหิวเขาเลยน้ำลายไหลบ่ได้กินฟีเมื่อเล่าโดนแล้วครับตั้งแต่สมัยตะหน่อยมาเฮ็ดงานอยู่ระยองเป็น10ปีเลยเนาะถึง10ปีบ่ที่ผมหนีจากระยอง10กว่าปีเลยเนาะ10กี่10สิบกว่าปีแล้วพี่น้องแต่ไหนมาอยู่ระย่องคือกันแต่ก่อนอันนี้แบบพักกินครับนี่เขียวมีตัวเดี๋ยวแช่น้ำไว้ก่อนถ้ามีบักแข็งก็ใส่บักแข็งเนาะเฮามีบักแข็งเฮาใส่บักเขือหั่นลงไปเลยแห้งๆน้ำลายไหลน้ำลายไหลจริง
ที่จริงมันต้องใส่น้ำจักหน่อยบาดน้ำลงไปนิดนึงจะมีน้ำโอ้โหสุดยอดสีสันเป็นยังไงเผ็ดกินแบบบานๆเท่าก็ต้องไอ้นี่เผ็ดกินแบบยังไงสไปซ์คนอยู่ตึกอยู่หอพี่น้องนี่บ้านเซาบ้านพักพนักงานเคหะแม่นเคหะบ่ป้าพินเคหะมาตะโพดพี่น้องจังใดพี่น้องสุดยอดว่าแค่ลำเพียกแค่นี้เดี๋ยวเกี่ยวไข่แป๊บนึงไข่ทอดชะอมอากาศห้อนแน่พวกนี้บ่ห้อนแน่หรอกห้อนคักๆนี่แล้วเนาะเอ้าฝนก็บ่ตกแต่ว่ามันคึมมากอยู่เด้เดี๋ยวเราสิทอดชะอมดีก่อนตกก็บ่ตกชะอมพอเป็นจริงเลยมันจังมาหั่นเหรออ๋อจังมาหั่นเหรอเขาจังมาหั่นเป็นชิ้นๆเนาะไฟฝนสิตกพี่น้องคึมมากเลยนี่ทั้งเอามาก่อนเดียวมาวะจิบพาก็ได้ครับตอดกับกอดพี่น้องชุดจวดชะอมชะอมเดี๋ยวหั่นชิ้นมันโอ้ยทองห่องจอกๆเลยหิวขอแต่ก็น้ำพริกทอดปลาทูอีกบ่ว่าพัดผักกันนั่นก่อนอ๋อทอดกันนั่นก่อนบ่ยอดThank you.
่อนปะผ่อนปะเหงื่อแตกเหงื่อแตนครับโอเคไข่เจียวได้แล้วเดี๋ยวทอดปลาทูกับผัดถั่วบ้านเต้าส่วนมากก็จะเฮ็ดกับเขากินเองเนาะคนเฮ็ดงานก็จะห่อเขาห่อกับเขาไปโรงงานไปนั่นเองอืมแม่นไปซื้อก็เจ้าก็บ่อิ่มแหมแพงพร้อม30 20อุ้ย20หาบ่มีแล้วเนาะถุง30อืมกลางต่ำถุงละ30เนาะเก็บ3 3ที่ผมกินกับเขาไปกินเองอืมพอเขาไปกินเองพี่น้องซื้อก็จะกินกับบ่อิ่มถ้าบ่หุงไปเพราะว่ามันต้องใส่แรงงานใส่แห้งนะเฮ็ดงานมันเมียก็ต้องกินข้าวอิ่มๆนะเดี๋ยวถอดปลาทูแป๊บนึงเดี๋ยวปลาพิ้นแล้วสปาทัวร์แล้วเตาค่าเดียวพี่น้องเลย3 4เมนูโอ้ชำนาญครับง่าย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 สไตล์เดียวกันกับแม่มารีพ่วนบางครับผมแล้วเนี่ยทอดกระทู่เดี๋ยวผัดอีกผัดทั่วแป๊บทั่วแป๊บมันเฮาเอิ้นทั่วแป๊บพาสต้าเอิ้นทั่วหยังบ่ทั่วละเต่าบ่อ๋อทั่วละเต่าหวานที่แรกจะหน่อยว่าสิพักเขาให้เพิ่นกินเพิ่นบ่อยากพี่น้องเพิ่นอยากท้องมันเทิงเพิ่นย่านท้องเสียว่าซั่นเพราะว่าเดี๋ยวค่อยพักเขาให้กินว่าซั่นยาเลยยาเลยว่าซั่นแตกแง่แตงแต่ละคนห้อยผักลงเลยนะค่อยปรุงรสชาติของท้ายสุดก่อนมันหอยน้ำตาลซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสแล้วซอสปรุงรสเสร็จเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยพี่น้องกัดง่ายๆของปลาทิ้นครับผมนี่แหละจะเสียบน้ำตาลง่ายๆสบายๆบ้านเขาเนาะสีสันชุดจวดกับเขาต้องเงียบแต่เงียบแต่แล้วตายสิตาย
สิตายห้อนสีสันสุดยอดตัวนี้มันชาตัวเมื่อไรมันสิบก่อนโอเคครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามแม่มเล็กคนบางเนาะพี่น้องเนาะกาเทียบกับเขาแซ่บๆคุณมื้อนี้ที่ระยองโดยสุดที่รักป้าพิมครับผมสวัสดีครับผม